สวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้เจ๊บนั่งอยู่ที่บ้านธนานะคะเพื่อนธนาชวนมากินเขาเรียกอะไรอ่ะแหนมเนืองหรือเปล่าใช่แหนมเนืองเพื่อนธนาทำแหนมเนืองให้เจ๊บกินนะคะเช้านี้ขอบอกว่าเช้านี้คือเช้าจริงๆเจ๊บเพิ่งไปส่งลูกชายไปโรงเรียนเสร็จแล้วก็มาธนาเขาก็ชวนมากินข้าวตอนเช้าเนาะแล้วเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องไปรับลูกตอนบ่ายสองก็เลยเริ่มกินเช้าหน่อยเป็นอาหารน่าจะเป็นทั้งอาหารเช้าอาหารเที่ยงเราอะเนาะเราเลาะออกเนี่ยไอ้ที่มันดำๆนะแล้วมันจะได้ดูสีสีออกน้ำตาลนิดนึงเลาะออกก่อนนี่คือกล้วยน้ำว้าบ้านเราไว้ใช่เนาะกล้วยน้ำว้าหรือเปล่าเพื่อนธนาซื้อมาทำกล้วยนี่เนาะกล้วยที่ตัวเองซื้อมาดีมากเลยเขาเคยอยากลองนะเคยมาซื้อหนึ่งเพื่อนมันใหญ่มากข้าวเหนียวโอเคใช่ไหมโอเคเลยโอเคคือแบบคือมันแบบไม่กระชับมือเขาไงเดี๋ยวหาให้อันใหญ่ก็ได้เอาอันใหญ่ของตัวเองก็ได้นี่อันนี้เออได้ลองเนี่ยเออมันถ้าไม่คมก็อันนี้ขูดอ่ะโอ้ยคมเออกำลังดีตัวเองเพราะเล็กๆรู้สึกว่าเจี๊ยบจะหั่นไม่ค่อยแบบถนัดแล้วด้านล่างด้วยแหละแท่งยืนก็นะคะนี่เห็นปะเฮ้ยมีคมเลยเมื่อกี้ไม่ถนัดเว้ยเมื่อกี้ไม่ถนัดเลยทั้งนั่งด้วยทั้งมีโอ้หอมแดงได้ไหมหอมแดงแล้วแต่ตัวเองยังไงก็ได้ไม่รู้สินะมีกินหอมแดงมีกระเทียมไว้ตรงนี้แล้วก็พริกไว้ตรงนี้แล้วอีกช่องนึงเอาเป็นอะไรนะเดี๋ยวนะไปดูกันโอ้มะนาวไหมมะนาวช่องนึงหั่นมะนาวต่อเดี๋ยวเราไปทอดปลากันด้วยได้เพื่อนก็ใจดีทำอาหารให้กินแต่เช้าเลยนี่ก็ชอบมากแหนมเนืองเที่ยวที่แล้วนะคะพูดไปด้วยกินน้ำลายไปด้วยเที่ยวที่แล้วอ่ะนะเพื่อนธนาก็ทำแหนมเนืองให้เจ็บกินไปทีแล้วนะแต่ก็หลายเดือนมากแล้วแหละแต่คือเขาก็จะเปลี่ยนทำอะไรเรื่อยๆนะนี่อร่อย Are you sure? Yeah, I can do whatever you want. I can be your Uber. Okay, good. DoorDash. Okay, good. I can be your... Thank you. I'll be back in, you know, a couple hours or something. Thank you. Come join us. Oh, no. Oh, my God.มีอยู่2คนนะของไอ้สาวมีอยู่2คนเตรียมแหนมเนืองเสร็จแล้วนะคะก็มีแตงกวามีชอบงงๆแล้วก็มีกล้วยดิบนะแล้วก็มีมะนาวพริกกระเทียมนะคะเพื่อนธนาก็เตรียมหมูไว้เดี๋ยวไปอบอีกรอบเนาะแล้วก็มีปลาทอดด้วยนะคะน่ากินเออย่างเอาอันนี้สำหรับย่างเออน่ารักมากมี2เตามี2แบบมี2 อันเออแล้วจะใช้แอร์ไฟเออร์ตลอดเลยอะไรก็แอร์ไฟเออร์ดีมากอันนั้นก็ง่ายดีโอเคค่ะสวัสดีค่ะเจ้าของบ้านสวัสดีค่ะ เพื่อนทำแหนมเนืองให้กินอายทำไมอายแบบว่าชอบลุกลี้ลุกล้นทุกทีเดี๋ยวนะครับใจเย็นกินได้ก็นะคะผักสะระแหน่เพื่อนงามสวยมากเลยอุ๊ยตัวเองมันขึ้นสวยมากเลยเนาะที่บ้านเขามันงองแงงจะตายแหละแล้วก็มาดูเนี่ยที่ชอบที่สุดเลยนะคะบ้านเพื่อนธนาเขาแบบว่าต้นมะกรูดใหญ่โตมโหฬารนะคะใหญ่มากแล้วก็หูยลูกมะกรูดโคตรดกเลยอะตัวเองใหญ่มากลูกใหญ่ต้นกระถินมาที่แล้วที่เขาเพิ่งลงมันยังไม่เท่าไหร่นะแต่ดิ้งแบบว่างามมากเลยนะนะคะเดี๋ยวเราจะมากินข้าวกันโอ้โหอยากจะขุดต้นนี้ไปมันงามเหลือเกินหอมมากเลยเราทอดปลานะคะทอดปลาหลังบ้านปลาซาบะหอมมากแล้วเดี๋ยวปลาทอดที่เราทอดเราจะมาห่อเป็นเมี่ยงด้วยนะคะก็คื
บ้านเราก็เหมือนกินทั้งแหนมเนืองทั้งแต๊ซะนะคะคืออะไรพี่ที่เพื่อนเติมมานะหอมมากนะคะเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูทำไมมีเพื่อนที่ใจดีแบบนี้คือทำกับข้าวให้เพื่อนกินแต่เช้าเลยอ่ะนี่กี่โมงเลยจะไปส่งลูกชายที่โรงเรียนนะคะเพื่อนๆไปส่งลูกชายมาเมื่อเช้านี้ก็8โมงเช้าเนาะมาที่นี่9โมงจะไปตลาดซื้อของมาให้เพื่อนด้วยนะมาฝากเพื่อนก็ตอนแรกจะไปซื้อกุ้งใหญ่มาให้เขาแต่คราวนี้กุ้งที่เคยซื้อแล้วมันไม่มีเลยไปได้กุ้งไซส์อื่นมานะคะแต่ว่าพอมาถึงเพื่อนแบบเตรียมอาหารให้เราแบบน่ารักมากอ่ะเรารีบด้วยนะเพราะว่ารู้ว่าเพื่อนต้องไปรับลูกเขาน่ารักมากเลยตอนนี้ก็ยืนทอดปลาอยู่หลังบ้านนะคะเพื่อนๆได้กลิ่นหรือเปล่าไม่รู้แต่เก็บได้กลิ่นหอมมากปลาซาบะที่นี่มันไม่ค่อยมีปลาทูเนาะเพื่อนๆเราก็จะกินซาบะแทนนะคะยังหลายๆคลิปถ้าเพื่อนๆเห็นเก็บลงคลิปที่บ้านเก็บเหมือนกันก็จะมีซาบะทอดอะไรแบบนี้เพราะว่าเราไม่คนที่นี่แล้วก็แบบหากินปลาทูยากเหมือนบ้านเราเนาะก็มันก็มีนะตามร้านไทยแต่มันก็ไม่ได้อร่อยอ่ะเพื่อนๆเก็บคิดว่าซาบะกินแล้วเนื้อมันเหมือนปลาทูแล้วเนื้อเยอะมากอร่อยกว่าเนาะแล้วเดี๋ยวทำอาหารช่วยเพื่อนก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่โต๊ะอาหารนะคะเพื่อนอันนี้ต้องหั่นเป็นลูกเต๋าหรือว่าหั่นเป็นชิ้นยาวๆธรรมดาตัวเองเดี๋ยวนะให้เราตัวเองจะเอาแบบไหนเราก็ประตูบ้านเหมือนกันตรงนี้ไอ้ฉลามหมูสามชั้นมันมานั่งกินอย่างนี้กินเลยกินเลยแกนูหมู3ชั้นนะคะอบหมู3ชั้นกินกับห่อผักนะคะวันนี้ทั้งแบบแหนมเนืองทั้งอะไรมาหมดเลยห่อผักหลายอย่างผักมาเห็นกระจัดผักเนี่ยเป็นสุกมาเป็นสวนเลยค่ะโอเคค่ะตอนนี้เราก็เริ่มจะกินอาหารแล้วนะคะก็คือเราจะกินแหนมเนืองนะคะหูดูน้ำซอสที่เพื่อนธนาทำกินทำน่ากินมากเนาะแล้วก็ซอสถั่วมีทุกอย่างเลยค่ะหมู3ชั้นต้องถ่ายใกล้ๆคอลลาเจนนะคะ พวกเรานิดคอลลาเจนค่ะอายุมากแล้วต้องกินเยอะๆคอลลาเจนแล้วก็มีอะไรนะตัวเองแหนมเนืองหมูแหนมเนืองเนาะใช่แล้วก็มีปลาทอดนะคะหลายแบบมากแล้วก็อันนี้เป็นปลาทอดส่วนปลานี้กลายเป็นปลาเขาเรียกอะไรเป็นปลาปุ่นไปเลยกระป๋องเหรอไม่ก็ใส่ในแรปได้ไงโน้มก็เพราะว่าเราต้องมาห่ออยู่แล้วไม่จำเป็นต้องแบบว่าเนาะนี่ก็เป็นปลาซาบะนะคะเพื่อนๆแล้วก็โอ้โหซีดๆเลยค่ะน้ำจิ้มถ้วยนี้ซีดเลยน่ากินมากคือน้ำจิ้มอะไรคะเพื่อนน้ำจิ้มเหมือนซีฟู้ดใส่ถั่วนั่นแหละก็กินใส่ถั่วใช่ไหมโอเคโอ้โหน่ากินมากเลยค่ะขอบคุณมากนะคะแล้วก็ดูนะคะนี่ผักแพรวผักแพรวผักชีเออหรอผักชีผักชีโอเคแล้วก็ใบโหระพาแล้วก็นี่เดี๋ยวแล้วก็ใบอันนี้ใบสีไอ้สองด้านเขาเรียกอะไรอะไรนะตัวเองไม่รู้หอมมากวันนั้นผักอะไรสักอย่างซัมติ้งผักคาวอะไรใช่ไหมคาวอันนี้เจ๊ไม่รู้แต่เจ๊โคตรแบบคาวคาวเหรอเรียกอะไรเขาเรียกอะไรคาวผักคาวอะไรซัมติ้งนะคะอุ้ยเก่งกันมากเลยโอเคไม่รู้อันนี้ใบมิ้นก็คือใบสะระแหน่เนาะแล้วก็ผักแพรวใช่เยอะมากขอบอกว่าเยอะมากๆนะคะเยอะมากกินกันกี่คนคะเพื่อนก็กบอกอีกทีสิเรากินคนเดียวก็กินแทนสัก10คนก็ได้จ้ะเพราะกินเยอะเฮลตี้นิดนึงนะคะเราต้องกินผักเยอะๆค่ะเพื่อนๆก็อาหารของเรามื้อนี้เลยค่ะนี่มื้อกี่โมงเนี่ยไหนตอนนี้ก็จะเที่ยงเหรอไปๆมาๆเฮ้ยจริงเหรอจะเที่ยงนะคะก็มานั่งกินแซ่บๆเลยค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้เรากำลังจะกินแหนมเนืองแล้วนะคะเพื่อนธนาทำอาหารให้กินแต่เช้าเลยใจดีมากก็เนาะก็กินเป็นอาหารเที่ยงอาหารเช้าของเราเลยมากินกันเลยค่ะกินกันเลยทุกอย่างหอมมากผักมาเป็นสวนเลยจ้าใช่ใช่มีทุกอย่างเลยนะคะอุ้ยแต่ว่าผักสลัดนี่ไม่เคยเห็นนานมากแล้วนะใช่คือมันเหมือนสลัดบ้านเราเนาะใช่ใช่สามชั้นค่ะมันเลยค่ะ
กินอะไรดีก่อนอ่ะผักเพี้ยมันตื่นเต้นอ่ะผักแถวนี่ของโปรดเลยตัวเองชอบมิ้นใช่ไหมอุ้ยผักแผ่วช่วงนี้เตะมากอหอมเนาะตัวเองเนาะใบเออะไรนะใบสะระแหน่กับใบเอผักแผ่วนี่แบบเข้ากันได้หอมมากเลยแต่อะไรที่มันคาวเหมือนเลือดน่ะนี่อันนั้นใช่ไหมโอเคไปแล้วค่ะไม่เอาแล้วนี่หอมละพาหอมละพาชอบไหมขอ thank you ค่ะขอบคุณมากสรุปว่าทุกอย่างมีประโยชน์หมดเลยเนาะเราเลยมาหลากหลายมันแต่ทุกอย่างที่เพื่อนบอกมามันเป็นผักที่มีประโยชน์หมดเลยนะยกเว้นที่จะกินไม่ได้จริงๆคือผักคาวผักคาวหรือเปล่าเนาะคาวหรือคาวไม่รู้อะไรไม่รู้ชื่ออะไรโอ้ยตื่นเต้นจนไม่รู้จะกินอะไรแล้วนี่ค่ะมือเลยนะคะหรือเราต้องใช้ช้อนด้วยร้านหมดเลยทำไงสบายมะนาวนะคะกระเทียมมาเป็นส่วนๆเลยค่ะมือได้เพื่อนง่ายเลยเห็นไหมเราแบบว่าฉันเองใช่ไหมของมือเลยเพื่อนตักง่ายดีแต่เนาะของแบบพวกนี้มันต้องกินมือมันต้องมือเดี๋ยวฉันจะเอาพริกเอาช้อนมาดีกว่าเดี๋ยวมือร้อนพริกใช่คือจริงๆแล้วแบบใช้มือขอบคุณค่ะขอกินแหนมเนื้อก่อนนะมาหอมมากนี่น้ำจิ้มอันนี้นะเพื่อนหอมไม่ได้อันนี้ของมันอร่อยหอมไม่ได้อะค่ะโลภมากคำใหญ่แน่นเลยจ้ะอ่ะกระเด็นอันนี้ใช่ไหมค่ะน้ำจิ้มแหนมเนื้อบุ๊ดตัวเองน่ากินมากเลยตัวเองมาใส่ถั่วเนาะใส่ถั่วป่นใช่หอมน่าน้ำจิ้มเยอะๆอร่อยใส่ถั่วหอมมากมันจะออกเปรี้ยวนิดๆเนาะตัวเองชอบเปรี้ยวหวานอร่อยมากตัวเอง thank you มากเลยมีความดีเพื่อนมากินด้วยก็อร่อยเนี่ยสนุกผักแถวยอดงามมากฮะยอดผักแถวผักแถวหรือผักแถวไม่รู้เรียนมัวตามเขาแถวผักแถวแถวนี่ก็คือสาวงามบ้านแถวเอาผสมมั่วไปหมดตายต่อไม่รู้มั่วโอ้ยทุกรสทุกชาตินะคะมาทั้งสวนทั้งผักใช่เปรี้ยวหวานมันเค็มได้หมดเลยอร่อยมากเลยอ่ะเนาะขอบคุณมากๆเลยจ้าทำยินดีเหมือนกินอะไรนะเมี่ยงคำเมี่ยงคำก็คล้ายๆอย่างนี้แต่ไม่มีเนื้อเนาะแต่แบบว่ารสชาติมันได้ทั้งหมด3รสน่ะอร่อยมากๆแต่เราถามว่ากินด้วยหรือเปล่าไม่รู้ก็เขาคุยแป๊บนึงเข้าไปแล้วแล้วทำตาเหลือกๆด้วยนะเหมือนว่ากินกัน2คนเนี่ยนะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ตอนนี้ไม่รู้อีกแล้วว่าเพื่อนธนากินขนาดไหนไม่รู้เลยแม่น้ำจิ้มเนี่ยไปซื้อมาอีกแล้วโอ้โหไม่ใช่เพื่อนธนาไม่รู้ว่าเมียกินเยอะขนาดไหนตกใจที่ผู้หญิงไทยกลัวเมียกินเยอะเออใช่ไหมตกใจที่ผู้แฟนฝรั่งจะตกใจว่าผู้หญิงไทยกินเยอะตอนเช้าเนาะแต่ดูการกินของเราสิเพื่อนเฮลตี้ขนาดนี้ผักมากไม่ได้ผักเขาข้างตัวเองจะผักจริงเนาะจริง
อืมอร่อยมากหมูสามชั้นมันเฮ้ยยังไม่ได้กินหมูสามชั้นตอนแรกฉันเดินเข้ามาในบ้านเธอเออฉันเล็งเลยโอ้หมูสามชั้นคอลลาเจนคอลลาเจนดีๆนี่เองฟินมากเลยฟินหรือฟินจะพูดไม่ค่อยถูกแล้วผักชีด้วยไหมถ้าจะเอาบอกเออว่ะขอได้ไหมผักชีมันจะต้องแบบว่ามีด้วยในเห็นไหมสามารถหมุนได้เป็นเลยเพื่ออะไรบุฟเฟ่ต์หรอหมุนบุฟเฟ่ผักชีค่ะ66กินเลิศหน่อยนะคะจะเป็นกระต่ายวันนี้อืมเออเลยอืมอร่อยมากเลยเพื่อนกินได้ชิมอันนี้นะต้องกินเอ้ยเพราะว่าอันนี้ต้องเข้ากับหมูสามชั้นป่ะแต่มันไม่หวานเนาะใส่น้ำตาลเพิ่มได้แต่ไม่แต่เราใช้น้ำตาลแบบไม่มีแคลอรี่กินคอลลาเจนดีกว่าขอใส่2ชิ้นไปค่ะคอลลาเจนจะเคี้ยวไหวไหมเนี่ยเพราะว่าหนังมันเหนียวมากอ้าวเหรอมันก็ไม่ได้เหนียวมากนะแต่เรื่องของเรื่องเราทิ้งไว้นานนิดนึงเพราะว่าจะเปิดไปทอดเฮ้ยแต่เห็นมันน่ากินมากจะอร่อยหมูอร่อยตอนกินเจนน่ะก็อร่อยไอ้ที่เราเคี้ยวไม่ได้เพราะว่าอะไรเราหั่นชิ้นเบลล์มกันใหญ่เกินซีซาร์เลยอ่ะเฮ้ยแต่ได้กินอาหารแบบนี้แล้วมันอร่อยไปทั้งวันนี่คือแบบมันไม่หิวแล้วนะทำเป็นเมี่ยงปลาทูไงเพื่อนอันนี้ก็ใส่เมี่ยงปลาทูนั่นน่ะปลาฉบะก็คือเหมือนเมี่ยงปลาทูไงเพื่อนอร่อยอ่ะอร่อยมากเนาะแต่ไม่ได้เผ็ดมากนะเพื่อนเนาะอร่อยมากลาดกับอะไรป่าได้ป่าเดี๋ยวเอาไปให้ไบอันดูนะรู้สึกของพ่อป่าใช่ไหมไม่ไม่ไม่ค่อยเน้นวางเฮ้ยน้ำจิ้มอร่อยอ่ะเราเน้นอันนี้นี่จริงๆคือน้ำจิ้มซีฟู้ดแต่เติมถั่วได้ไงก็ขอถามเลยนะคะน้ำจิ้มเพื่อนอร่อยมากเลยไม่ได้ใส่น้ำตาลไอ้นั่นใส่น้ำตาลอร่อยย่าหวานหรอแต่ไม่มันมันมากตัวเองที่เขาจะทำน้ำจิ้มแปซะแต่เขาแบบไม่น้ำตาลเราทำกล้วยคืออะไรอะใหม่ใหม่อีกแล้วค่ะฟูดเขาเรียกฟูดเรียกว่าฟูดอะไรนะจำไม่ได้เลยในถุงขอดูก่อนคล้ายกันกับไอ้ดินอปุนโยกับเนื้อหวานน้ำจิ้มอร่อยส่วนแป้งไม่เอาเลยไหมแป้งไม่ห่อห่อให้กล้องดูสักหน่อยมาแล้วเธอเดี๋ยวดิกำมันอยู่ห่อเขาเรียกอะไรตัวเองห่อแผ่นแป้งเมี่ยงแผ่นเมี่ยงเนาะห่อให้เพื่อนโชว์เพื่อนห่อแผ่นเมี่ยงนะคะซึ่งเราก็จะใช้น้ำอุ่นแช่น้ำอุ่นที่เพื่อนให้มานะอุ่นไหมเนาะอุ่นมันใช้สักเวลาสักพักเดียวมะนาวที่เราหั่นสดชื่นมากเลยอ่ะโคตรอร่อยอ่ะตัวนี้ขอบอกว่าขอโทษนะคะที่ต้องใช้คำว่าโคตรอร่อยแบบอร่อยมากๆนะคะเพื่อนๆเนี่ยเราก็แช่นะคะแช่น้ำอุ่นไปในแผ่นแป้งเมี่ยงเนี่ยแล้วก็มาห่อกินหูตัวเองอร่อยแค่ห่อผักเฉยๆก็อร่อยอ่ะจะเผ็ดหน้าจนแบบแสบร้อนเลยอ่ะเสร็จมันเนี่ยกินพริกเยอะไงมาทั้งสูงเป็นตัวอะไรจ้าอร่อยเนาะเป็นเต็มที่ไทยเนาะแบบนั้นเนาะที่นี่มีทั้งหลายสีนี่ไม่ค่อยเห็นผักนี่มันผักสลัดแบบผักสลัดไทยเลยนะเจ๊ไม่ค่อยเห็นอ่ะเวลาที่เจ๊ไปซื้อของนะคะมาทั้งสวนเลยค่ะหอมเยอะมากใครเห็นกระมังใหญ่อ่ะแต่พอมองในกล้องหอมมากไม่หัวละพันตัวเองชอบปะอร่อยเขาชอบทุกอย่างเลยตอนนี้นี่นะคะก็คอลลาเจนหมู3ชั้นที่เพื่อนอบไว้แล้วก็มีแหนมเนืองนะคะหมูแหนมเนืองโอ้โหอร่อยมากเลยเพื่อนโชว์ใกล้ๆอีกทีนะคะก็ปลาทอดปลาซาบะมีหลายรสชาติมากเนาะแต่ขอบอกว่าน้ำพริกน้ำจิ้มคงจะต้องแบบว่าจิ้มปลาทูโอ้ยมันร่วงแล้วเมื่อกี้เบิร์นเราดึงมาโอ้ยน้ำจิ้มน่ะน้ำจิ้มเพื่อนธนาอร่อยมากเลยเพื่อนๆเนี่ย
ขาบอกว่าเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดแต่ผสมถั่วต้องขอสูตรเพื่อนเลยค่ะอร่อยมากนะอันนี้เป็นแบบหวานน้ำจิ้มหนังเนื้ออันเนี้ยอร่อยมากก็เน้นเผ็ดเผ็ดอันนี้ได้อุ้ยขอกินกันค่ะใช่เพราะว่าเราชอบแบบนี้เลยพอจะกินไม่เป็นอร่อยเลยอ่ะค่ะน้ำจิ้มหนังเนื้ออร่อยมากจะกลัวเป็นผักอะไรที่แบบว่าเจี๊ยบจะไม่ค่อยกล้ากินเนาะแผ่นแป้งแข็งอะเนาะพอเรามาห่อเนี่ยมันก็จะเป็นนุ่มๆอย่างนี้เลยแบบเพื่อนนะคะเพื่อนไม่ใส่ผักชีมั้งบอกใส่ปะวะเพราะว่าถ้าเป็นหมุนๆแบบนั้นมันใส่ผักชีจะแบบกัดผักชีตามแล้วกันไม่รู้ใส่ปะหอมมากผักนี้ก็แปลกๆสำหรับเพื่อนใช่ไหมอร่อยเจ้าของบ้านก็เทคแคร์สุดๆค่ะมีทั้งอาหารนะคะมีเครื่องดื่มด้วยอะไรน้ำโซดาเนาะแต่รู้ว่าพวกเราชอบกินโซดาวอเตอร์ก็คือน้ำโซดาที่มีกลิ่นเนาะโอ้โหกินให้ซาบซ่าค่ะเพราะว่าเจ็บเลิกกินโค้กกินอะไรมานานมากเนาะหลายปีอะไรแบบเนี้ยพอกินอย่างนี้เรารู้สึกว่ามันเหมือนเราได้กินโค้กกินแฟนต้ากินอะไรหลายๆอย่างแต่อันนี้ช่วยได้นะคะขอบอกว่าทำให้ไม่อ้วนด้วยเนาะแต่ก็ยังอ้วนอยู่ กินหลายอย่างใส่ทุกอย่างมันอร่อยมากอะเผ็ดอร่อยเอาปลายังเอื้อมถึงไหมซีซ่าตั้งใจมากเลยอ่ะเน้นเผยหอมแป้งก็ไม่ไหวไม่ไหวมันไอเนี่ยมันต้องหวานกว่านี้หน่อยนึงหวานเผ็ดอร่อยแล้วนะก็พอได้ใช่ไหมโอเคแล้วก็ชอบรสชาติโอเคไปเน้นเผ็ดอันนั้นเอาใช่ไหมแต่ที่เขาว่ามันเผ็ดพอดีคือมันไม่ได้เผ็ดจัดจ้านไงแต่ว่าสรุปว่ามากินทั้งขิงทั้งนู่นทั้งนี่มันแบบช่วยกระเลงกระเทียมก็เผ็ดนะเผ็ดร้อนแต่ก็ยังใส่อยู่ครับหมูสามชั้นมันเลยปลาเปยฉันยังไม่ได้กินเลยนะเอามาข้างหลังตอนแรกว่าจะลองแต่แบบไม่ลองลองมันน้ำจิ้มแบบมันสุดยอดอ่ะใบมิ้นท์มันก็แก่นะเนี่ยใบมิ้นท์แก่เข้มมากเลยแล้วก็อร่อยถ้ากินรวมกับทุกอย่างหมอบอกว่ามันอร่อยมากใบเนี่ยมองเหมือนมีประโยชน์มากเลยเนาะเพราะมันมีหลายสียังไงไม่ความรู้สึกพี่ต้องตัวเองบอกใบเสือไม่ใช่หรอตัวเองเป็นคนพูดตัวเองเขาแค่ถามตัวเองว่าผักอะไรวันนั้นที่เอาไปส่งเขาลาบตัวเองบอกใบเสืออะไรไม่รู้ไม่ใครหรือใครคนอื่นเปล่าพูดตัวเองฉันไม่รู้ฉันเรียกแต่ว่าผักเวียดนามนะแกเขาไม่รู้จักชื่อตัวเองเอาลาบไปส่งเขางงไปงงหน้าฉันร้อนหมดเลยอร่อยเน้นกินสมุนไพรเยอะๆแบบนี้เพราะทั้งคำเลยไหมโควิดไม่เข้าใกล้เนี่ยเนาะกระเทียมนี่ก็กินหึงเลยนะคะแฟนกลับบ้านมาไม่ต้องเลยเจียวใบโหระพาไหมเดี๋ยวดึงให้ใบโหระพาเราพาผักชีเลยนะขอบคุณมากพอแล้วพอแล้วไอ้นี่ใบอะไรเยอะแล้วแล้วก็ใบนี้บอกซิซ่ายังมีอีกนะผักอ่ะเดี๋ยวไปกินด้วยเนี่ยยังมีอีกนะเนี่ยใบเนี่ยคงแล้วใบเห็นละเนี่ยเตรียมมาเยอะเลยตุนไว้ไงแล้วแถมกลัวนั้นหมดเอาผักกาดแก้วมาเผื่อเ
เบลมาหนึ่งหัวนั่นก็กินไม่หมดแล้วจะกล้าเลยนั่นทำไมอร่อยอ่ะซาบซ่านมากเลยร้อนมากเลยหมายถึงว่ากระเทียมกับขิงมันทุกอย่างมันแบบได้รสกลิ่นใช่ไหมกระเทียมกินได้ตีกันมั้ยกระเทียมมันกินรองเนืองแหนมเนืองแต่ว่าก็เพื่อนจัดได้เต็มมากเลยนะคะมีทั้งแหนมเนืองมีทั้งคอลลาเจนหมู3ชั้นมีทั้งปลานะคะซาบะแล้วก็ห่อผักกันแซ่บๆเลยวันนี้อร่อยมากค่ะแล้วก็เราก็จะขอจบคลิปนี้ของเราไปด้วยการกินก่อนนะคะแล้วยังไงเจอกันขอบคุณเพื่อนธนามากเลยค่ะที่ทำอาหารเช้าให้กินนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ